ที Box Channel นะครับผมวันนี้ลูกพี่ทักมาบอกนะครับว่าพี่ผมอาจารย์ผมนะครับสอนผมเรื่องหุ้นนะพี่เอนะครับผมทักมาบอกว่าวันนี้ตลาดเปิดครับแล้วผมก็ได้ขายหุ้นบางส่วนนะขาย TTB ไปแล้วนะขายไปหมดแล้วอันเนี้ยพอร์ตเนี้ยคือผมจะลงแค่ตัวเดียวนะครับเป็น DCA ลงเล่นๆทีละร้อยมีเงิน100 200ก็จะลงใส่ปตท.ไว้นะครับวัดดวงกับปตท.นะครับตัวหุ้นเป็นอยู่ในเซ็ต50นะครับรายใหญ่เลยของประเทศนะครับเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมากมีอยู่10ผมมีเงินแค่ประมาณถ้าถอนออกตอนเนี้ยก็เข้าบัญชีนะครับ 683.30 นะเอาไงจะถอนออกหรือจะไปต่อนะครับหรือจะใส่เพิ่มไปปตท.บวกอยู่นะตอนนี้บวกอยู่ที่ 1.59% นะครับขึ้นมา5บาทนะผมได้มา5บาทกว่าแล้วฝากเข้าไปเรื่อยๆดีกว่าไหมถ้าฝากตอนนี้ราคาไป 34.7 นะครับพวกเสนอซื้อกันเนี่ย 34.5 34คนขาย35บาทนะฝั่งออฟเฟอร์ครับ 35.2025 นะเราลอง 34.0 แล้วกันเจอได้นะก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสลองแล้วกันตั้งเหมือนออสหลอดเอาไปที่ฮอตลอตนะครับซื้อเป็นเศษหุ้นนะ20หุ้นพอ20จะได้ไหม34.25แล้วนะเข้ามานะครับยอดนะทำไมใครเส้นเหรอขึ้นอาแคนเซิลไม่มีราคานี้หรอลองใหม่ครับหรือไม่พอจำนวนเงินเราไม่พอนะครับเอาแค่19พอกัน34.75ไปเลยนะครับอาจจะได้นะครับตังค์ไม่พอครับเหลือ21บาทรอมันแมทชิ่งนะครับเราได้อยู่ที่ราคานี้นะ 34.75 นะครับเงินในพอร์ตเราไม่พอนะครับได้อยู่ที่19หน่วยนะถ้าได้นะครับเรามาดูกันจะฟังนะไปที่6ล้านวอลลุ่มละคนที่ซื้อขายนะครับ6ล้านกว่าหุ้นละราคานี้นะเราก็จะไปต่อตัวตรงนี้ถ้าแมทก็จะเข้ามาอยู่ในยอดเรานะครับอีก19หน่วยนะ19ตัวตัว R คือรีแคนเซิลไปนะครับมันไม่ได้รีเจ็คกลับมานะครับตังค์ไม่พอโอเค21บาทเราไปซื้อ TTB ก็ได้นะหรืออะไรก็ได้ที่มันตัวละบาท2บาทเนี้ยนะครับก็ได้แกหรือเก็บไว้เป็นไว้ทบข้างหน้าก็ได้โอเคครับ
งเรามารอดูกันนะช่วงบ่ายจะเข้าไม่เข้านะครับผมโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับไปหาข้าวกินก่อนสวัสดีครับมาต่อกันนะเรามาสรุปยอดกันนะครับอ้าว PTT มี10หน่วยนะครับเข้ามา4นะแต่ผมถอนออกไอ้แคนเซิลมาหมดแล้วนะครับผมขาย TMT ไปด้วย2หน่วยนะจะขายทิ้งให้หมดจะยักไว้จะเล่นตัวนี้ตัวเดียวนะครับจะใส่เป็น DCA เป็นมีก็ค่อยใส่นะครับทีละ100ตังเหลือก็100ใส่ทีละ100นะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับผสมไปแล้วก็เอ็กแคนเซิลมาแล้วแสดงว่าเข้า4นะดีลซัมก็คือดีลที่สำเร็จแล้วนะครับสมมิตนะ4วอลลุ่ม4หน่วย139นะครับก็คืออ๋อผมถอน500กว่าบาทออกมาได้ไงที่แรกว่าผมว่าทำไมถอนส่วนต่างไม่ได้นะครับตรงไลน์ available นี่นะครับเหลือ0ละก็เลยแคชบาลานซ์ไปที่139นะครับก็คือตัวนี้อ๋อเข้าใจละ โอเคก็จากเดิม PTT มี14หน่วย10หน่วยนะครับเป็นจุด10หน่วยนะเพิ่มอีก4เป็น14นะครับมีหุ้นปตท.อยู่14เดี๋ยวผมรอตัวนี้มันขึ้นแล้วผมจะขายนะครับ TMT ขายทิ้งละจะไม่ให้พอร์ตบันแดงนะครับก็คือ PTT เนี่ยผมได้มา8บาทละ14วอลลุ่ม14หน่วยเนี่ยผมมีเงินได้มา8บาทแล้วถ้าผมถอนออกตอนนี้นะโอเคก็คือพอร์ตเนี้ย TMB หรือว่าอะไรนะครับผมถอนออกมาแล้วนะมาดูกันเงินมันก็จะเข้าไปที่ถอนออกมาแล้วเงินมันก็จะเวลาถอนนะครับถอนคุณก็ต้องเข้ามาที่ผิดจุดต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับต้องแคชบาลานซ์เนี่ยว่าเหลือเงินเท่าไหร่นะถึงจะถอนได้นะครับผมแล้วเข้ามาที่เฟเนเซียฮีโร่นะครับเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปที่ถอนนะจะฝากจะถอนนะตรงเนี้ยมันก็คือแอปของฟินแลนเซียนั่นเองนะครับมันก็คือช่วยให้เราเทรดหุ้นง่ายขึ้นนะครับถอนเราเข้าไปตรงนี้นะครับถอนตืดแล้วก็เลือกทำรายงานถอนด่วนนะครับแล้วก็เลือกบัญชีนะครับแคชบาลานซ์นะปึ้งนะครับของผมที่แรกเหลืออยู่638บาทนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับในพอร์ตนะแต่ทีนี้ผมซื้อไปอีก4หน่วย4หน่วยมันก็คือจำนวนนี้นะครับซื้อเป็นออตลอตนะครับ PTT 4หน่วยนะ139บาทแต่เนี้ยเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ในนี้แหละแคชบาลานซ์จะเข้าหายเข้าไปในบัญชีนะครับอันนี้มันเป็นแคชบาลานซ์อยู่แล้วเราก็พิมพ์ถอนไม่ได้เลยครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดทำรายการนะครับใส่รหัสนะครับผมแค่นี้เองปึ้งก็จะเข้าไปที่บัญชีของเรานะครับผมแค่นี้เองง่ายๆนะครับการถอนเงินของฟินแลนเซียนะครับผมลองทำกันดูนะครับผมเปิดให้ดูว่าเงินมันก็จะเข้าที่เราผูกกับบัญชีไว้นะครับแกเคพัดนะผมผูกไว้กับเคพัดนะครับผมอ๋อไม่ให้จับภาพนะครับเปิดไม่ได้นะก็คือจะขึ้นยอดให้ดูแล้วกันนะครับก็เงินเข้าจริงๆนะครับ500กว่าบาทนะครับว่าเราถอนออกได้จริงๆแล้วก็ถอนออกเป็นเศษเป็นสตางค์ได้หมดเลยนะโอเคคลิปนี้ก็จบกันไปเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับนี่คือแอปสตรีมมิ่งนะครับผมเล่นผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ฟินแลนเซียนะครับเราก็จะโหลดแอปหลักๆมา3แอปเนี้ยแหละเล่นได้ละคุณก็เทรดได้ละแต่ตัวนี้นะครับผมจะสรุปอีกครั้งก็คือจะเทรดเป็นรายตัวนะครับเลือกหุ้นที่เด่นที่แข็งแกร่งออกมาครับแล้วก็ค่อย DCA ไปเรื่อยๆนะครับมีเงินสัก100 1 200นะครับเราก็มาหยอด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 ไว้อ่ะไม่รวมกับการวางแผนที่เราออมเป็นรายปีนะครับระยะยาวอันนี้มันก็มันทบไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นจำนวนที่เยอะนะครับโอเคประมาณนี้ดูดิถ
าหุ้นขึ้นเนี่ย8บาทแล้วนะครับผมลงแค่400กว่าบาทเนี่ย14หุ้นเนี่ย8บาทแล้วคลองคิดดูดิเขาลงกันเป็นแสนเป็นหมื่นหุ้นนะพี่น้องเปิดให้ดูเนี่ยเขาซื้อกันที 3,500 หุ้นซื้อกันเป็นแสนหุ้นนะครับซื้อทีเป็นหมื่นเป็นพันนะครับเราไปคิดดูเพื่อนๆคิดว่าเขาจะมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วพอพูดเดทเทรดนะซื้อมาขายไปนะครับซื้อเช้าขายเย็นเนี่ยทำกำไรได้เลยนะแต่ถามว่ามันจะเสี่ยงนะครับเพราะการลงทุนก็คือมีความเสี่ยงนะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายลากันไปก่อนสวัสดีครับ